สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่หมีจะพามาสำรวจห้างที่อเมริกานะคะในขณะที่มียอดผู้ติดเชื้อถึง 450,000 คนนะคะในห้างจะมีของขายหรือเปล่าเรามาดูกันเลยค่ะสินค้าในห้างจังโก้ยิมส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้าจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือรวมถึงสินค้าจากประเทศไทยด้วยนะคะเราก็เห็นแล้วว่าสินค้ายังมีมากมายให้ซื้อหากันได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปที่แซนคับนะคะแซนคับเป็นห้างสำหรับสมาชิกที่ขายราคาค่อนข้างถูกนะคะเรามาดูกันเลยค่ะThank you.
สินค้าบางอย่างจะเหลือน้อยลงนะคะไม่ถึงกับหมดนะคะแต่ว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมีค่อนข้างเยอะทำให้ไม่มีปัญหาในการที่จะซื้อสินค้าหรือว่าจะกักตุนสินค้านะคะสถานการณ์ที่โอไฮโอประเทศอเมริกาก็ยังถือว่าปกติแต่ว่าผู้คนจะกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะพี่หมีจะอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเมื่อพี่หมีอัพคลิปใหม่ๆจะได้รู้ได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าแบร์ทาเวลสวัสดีค่ะ